เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้เออเปิดเติมน้ำร้อนหน่อยเติมน้ำร้อนแล้วชงเติมใส่ไหนไอ้นั่นจำร้อนใช่ไหมเติมใส่ไหนใส่ทั้งสองที่เติมอย่างละนิดจะได้อุ่นเปิดเลยค่ะไม่กดนะคะกดข้างหลังแล้วกดข้างหลังค่ะที่กดน้ำแล้วน้ำจะไหลออกจ้ะกดไปค่ะไม่เปิดเลยดีกว่าเปิดยังเติมหน่อยค่ะขณะนี้นะคะหลวงปู่เจริญลาหุโรได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสค่ะเดี๋ยวป้าเล็กจะขออนุญาตบอกให้ท่านทั้งหลายกราบนะคะเอาละพอละพอละพอละเอาช้อนชงน้ำมะนาวนิดหนึ่งช้อนชงน้ำมะนาวนิดหนึ่งกรมชาติช้อนชงชงนิดหนึ่งค่ะสาธุเอาช้อนออกเอาช้อนออกครับให้คุณพรหมชาติถวายน้ำปณะหลวงปู่ก่อนสาธุเจ้าค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวขอความเมตตาขอให้พระคุณเจ้าได้กราบหลวงปู่ก่อนนะคะนิมนต์ค่ะพระคุณเจ้ากราบหลวงปู่เจ้าค่ะหากขอเชิญญาติธรรมทุกท่านเตรียมตัวกราบหลวงปู่นะคะพร้อมแล้วกราบก็กราบในความเมตตาอย่างสูงส่งที่หลวงปู่แม้ท่านจะมีอายุถึง87ปีก็ยังมาโปรดพวกเราค่ะกราบในด้วยความเคารพเจ้าค่ะสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอะยาจาทะสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังกูมาแล้วก็ตบเตะเรื่องแม่ที่คุณจะมาหน้ากูชอบแม่ของแม่จังที่ตาที่เรื่องการเล่นจังที่จะที่คุณตาทำมาแล้วก็มาแล้วก็ตบเตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะตุลิยะคุโนภูมิหันติภาโวติขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายที่มารวมกันเป็นการสัมพันธภาพคือแสดงออกเรื่องความกตัญญูกตเวทีตัมโมโนทิฏฐิปรารภบุรพาจารย์ที่ท่านมีพระเดชพระคุณกับเรามาและทำการส่งเสริมจะลงพระพุทธศาสนาศาสนาจะเจริญได้อยู่ที่ตัวบุคคลบุคคลทำอะไรชื่อว่าทำลงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลเจริญพุทธมนต์บุคคลรักษาศีลบุคคลควางธรรมบุคคลเจริญภาวนาพิจารณาร่างกายตนให้เห็นเป็นของไม่งามเรียกว่าให้เห็นหลักสมัญญาลักษณะคือหลักแห่งความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเรา
อยู่ในหลักของความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าหลักอนิจจังชีวิตของเราท่านทุกคนอยู่ในหลักของทุกขังคือความเป็นทุกข์หนาวบ้างร้อนบ้างหิวบ้างปวดอุจจาระปัสสาวะหิวโหยโรยแรงอะไรหลายอย่างทุกทั้งนั้นบุคคลสัตว์ทั้งหลายอยู่ในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนเรียกว่าหลักอนัตตาหลักสามประการนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกร้องว่าหลักธรรมนิยามคือความเป็นอยู่ประจําโลกถึงพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติสิ่งนี้ย่อมอยู่คู่กับโลกในตัวเราหรือตามสถานที่ต่างๆทุกคนทุกแห่งอยู่กับความไม่เที่ยงไปหมดเลยดังคำที่ว่าสัพเพสังขารานิจจาติก็เจอว่าสังขารมีใจครองไม่มีใจครองทั้งหมดที่เห็นที่อยู่ที่รู้กับใจล้วนแล้วไม่เที่ยงทั้งนั้นเราเองก็ไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความทนอยู่ยากที่เรียกว่าสัพเพสังขาราทุกขาติชีวิตสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ด้วยความทุกข์ต้องดิ้นต้องร่นกระเจือกกระจนอยู่ตลอดเวลาโลกมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยความหลักไม่เป็นตัวตนคือหลักอนัตตาเป็นของพังทลายไปหมดไปสิ้นไปไม่ใช่ตัวตนของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครจะยึดถือเอาได้ว่าร่างกายนี้เป็นของใครว่าโลกนี้เป็นของใครแผ่นดินแผ่นคว้าดินน้ำไฟลมที่ผสมกันอยู่ที่เป็นรูปร่างคนก็ใครเอาเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นจะภาพจะหลายทำลายตัวมันเองมันเกิดขึ้นได้อยู่ได้มันก็จะหลายได้จะหลายไปกระจายไปแตกไปเรียกว่าตายหรือสิ้นสภาพกันไปทีหนึ่งถ้ายังมีกิเลสก่อเหตุให้มาตั้งเนื้อตั้งตนกันใหม่เกิดใหม่ก็เป็นสภาพนี้แหละเรียกว่าสังสารจักรหรือสังสารวนวนไปวนมาวนเกิดวนแก่วนเจ็บวนตายทุกชาติทุกภพถ้าจะจบต้องจบต่อเมื่อสิ้นกิเลสต้องกลับมาวนเวียนอยู่อย่างนี้เราท่านทั้งหลายเกิดมาถามว่าจะได้อะไรจากความเป็นผู้เป็นคนนี้ที่เกิดมาแล้วก็ตามกำลังเกิดอยู่ก็ตามหรือตายไปเกิดใหม่เราจะได้อะไรจากความเป็นคนกำไรชีวิตของคนอยู่ตรงไหนถ้าพูดตามคำสอนพระพุทธเจ้ากำไรชีวิตอยู่ที่ศีลธรรมการฝึกฝนการอบรมการเอาใจใส่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการประพฤติตามข้อวัดปฏิบัติจัดตัวเองฝึกฝนตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็พวกท่านได้กำไรตรงนี้แหละท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งเกิดมาไม่ฝึกไม่นึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้นั้นเกิดมาขาดทุนมาก็มืดอยู่ก็มืดไปก็มืดมาก็ได้แต่เรื่องทุกข์ร้อนติดตัวมาอยู่ก็ได้อยู่ด้วยความร้อนรนตายไปก็ไม่ได้อะไรที่จะได้กำไรก็ไปสู่อบายภูมิกันอีกเพราะไม่สร้างบุญบารมีแต่คนดีมีความสำนึกรู้สึกตัวก็รีบเร่งสร้างบารมีเข้าไว้บารมีอะไรบารมีศีลเรียกว่าศีลบารมีข้อนี้สำคัญมากท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรกว้างที่สุดอะไรลึกที่สุด
อะไรสูงที่สุดอะไรหนักที่สุดไม่มีเครื่องชั่งตวงไม่มีตราชูจะมาพูดได้ว่าหนักสักกี่ตันสักกี่กิโลยาวสักกี่โยชน์สูงสักเท่าไหร่ใครประมาณไม่ได้พระอรหันต์ยังประเมินประมาณไม่ได้ว่าอะไรหนักในใหญ่ที่สุดแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบ ทราบด้วยสัพพัญญุตญาณว่าสิ่งที่หนักที่สุดที่เป็นความดีเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลแต่มนุษย์ก็ไม่รู้ว่าของนั้นเป็นของหนักคืออะไรศีลเป็นของหนักศีลเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ใครประเมินประมาณไม่ได้ว่าศีลมีน้ำหนักเท่าไหร่ภูเขาประทุมเมน มันสูงจากพื้นดินยอดเสียดขวาลึกลงไปใต้ดินก็เท่ากับความสูงแต่เราเอาเครื่องจักรไปจับตัวมันให้ขึ้นได้แล้วก็รู้ว่าหนักเท่าไหร่ภูเขาประโสมเมตแต่ใครจะไปรู้ว่าศีลนี่มีนางมีการหนักหน่วงขนาดไหนคนรักษาศีลบุญอย่างหนักนี่มองไม่ได้ประเมินไม่ได้ แล้วจะเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้นี่จึงเรียกว่าอตุลยคุณคนที่หนักในทางที่ดีอย่างท่านมาบวชรักษาศีลแปดท่านไม่รู้ตัวเองว่าบุญจะหนักขนาดไหนแต่ก็ได้หนักนั่นเองอ่ะแหละบุญหนักศักดิ์ใหญ่ไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์คือธรรมศักดิ์ ศักดิ์คือความดีศักดิ์ศรีคือบุญบารมีเกิดจากศีลเรียกว่าศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีพอเกินบารมีสูงเรียกว่าปรมัตถ์ใครสามารถคำนวณได้ว่าความหนักของศีลยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนไม่มีใครรู้ได้พระพุทธเจ้ารู้ คนของธรรมะทั้งหมดในบารมีทั้งหมดที่บุคคลอบรมได้แม้แต่ทานบารมีวันหนึ่งเราทำทานเรื่องวัตถุสิ่งของบริจาคไปหรือให้ไปคุณค่าของทานเวลาจะเกิดผลใครประมาณได้รู้ไม่ได้ว่าจะได้ผลอะไรกับตัวเอง แต่ถึงไม่รู้ผลทานต้องปรากฏไม่ปรากฏวันนี้ก็ปรากฏวันต่อไปไม่ปรากฏเมื่อเช้าก็ปรากฏตอนเย็นไม่ปรากฏสัปดาห์นี้ก็จะปรากฏในสัปดาห์ต่อไปชาตินี้ไม่ปรากฏแต่ยังเวียนว่ายแต่เกิดมั่นปรากฏในเรื่องผลทานต่อไปผลของทานเวลาปรากฏขึ้นแล้วนี่ จะทำให้เป็นคนมีอายุยืนคนบางคนว่าอายุยืนเนี่ยเพราะอะไรแกไม่รู้แต่พระพุทธเจ้ารู้นะบางคนผิวพรรณผ่องใสนิ่มนวลหน้าตาดีก็มาจากผลศีลผลทานทานทั้งหลายบางคนสติปัญญาล้นเหลือศึกษาเล่าเรียนวิชาใดเข้าใจทันทีรู้ทันที มีเงตมีผลทำอะไรด้วยปัญญาถามว่าแกได้มาจากไหนปัญญานี้ก็ได้มาจากฝึกการอบรมการประกอบที่ว่าโยคาเวจายเตภูริปัญญาเกิดจากการประกอบปัญญาเกิดจากการฝึกการหัดการอบรมเช่นว่าหัดเขียนหัดเรียนหัดนั่งกรรมฐาน หัดเจริญภาวนาหัดเดินจงกรมหัดกวางเทศกวางธรรมฝึกหัดในทางดีก็เรียกว่าประกอบพอประกอบถูกทางปัญญาก็ไหลมาเทมาปัญญาก็รุ่งเรืองประเทืองขึ้นในตัวบุคคลใครไม่ฝึกใครไม่อบรมปัญญาไม่เกิดแน่ดีไม่เกิดแน่ดีจะเกิดกับคนต้องฝึก
เช่นว่าเราเอาวัวเอาควายเอาช้างมามาช้างป่าวัวป่าควายป่ามันเป็นสัตว์ป่าเถื่อนไม่รู้ภาษีภาษาต้องให้นายควานช้างควานม้าก็ไปขุดเสียก่อนกวกให้เดินอย่างนั้นกวกให้ทำท่าที่อย่างนี้กวกช้างให้ลากตรงกวกช้างให้หมอบลงไปแล้วก็กราบไหว้ได้ กวกช้างให้เข้าใจในหน้าที่การงานเมื่อช้างเข้าใจแล้วจะทำงานได้ดียังมีค่ามหาศาลคนเราเมื่อกวกแล้วจะทำอะไรดีๆได้เยอะพระพุทธเจ้าฝึกมาเต็มที่ด้านทั้งหลายฝึกมาสี่อสงไขยกำไรแสนกับนับตั้งแต่ปรารถนาพุทธภูมิก็ตั้งหน้าฝึกตัวเองมา เกิดมากับฝึกทีหนึ่งตายไปเกิดมากับฝึกอีกฝึกอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่แหละอยู่ในมรรคมีองค์แปดนี่แหละฝึกอยู่ในการจริตดัดนิสัยตัวเองที่ไม่ดีให้ดีขึ้นดัดไม้ดัดไล่ให้ตรงได้กระดัดคนก็ดัดตนเองฝึกตนเองอย่างที่โยมนั่งนี่ไม่จะนั่งเปล่าๆนะนั่งฝึกตัวเอง ที่จริงจักกระดุกกระดิกก็ได้จักกระเสือกกระสนก็ได้ทำไมถึงนิ่งล่ะทำไมจึงยกมือล่ะทำไมมีแต่ลมหายใจเฉยๆไม่ต้องพูดแล้วแหละเพราะท่านฝึกใช่ไหมท่านฝึกนั่งฝึกสงบฝึกพุทโธลมเข้าลมออกกลัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคนจำนวน10 คน 20 คน 100 คน 1,000 คนเหมือน1 คนที่จริงหลายคนไม่ฝึกจะดัง กันลั่นเหมือนกับคนจ่ายตลาดกันแหละคนจ่ายคนไปในตลาดไปเที่ยวสนุกสนานเองฮะก็ฝึกอะไรกันต่างคนต่างก็คุยกันนั่งกันเจียวเจ้าสนุกสนานร่าเริงบันเทิงใจกิเลสเกิดเท่าไรกับพวกนั้นก็ไม่รู้แต่พวกเข้าวัดเข้าว่าทำไมนั่งนิ่งทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยก็เพราะว่าแกฝึกตัวเองพอฝึกตัวเองอะไรจะเกิดขึ้น สันติสุขจะเกิดขึ้นปัญญาความมั่นใจจะเกิดขึ้นความอดความทนขันติจะเกิดขึ้นความรู้อะไรต่ออะไรจะบอกใครไม่ได้ความรู้ดีๆนี่ทวีปัญญาเกิดมาจากการฝึกฝึกเรียนเขียนอ่านฝึกคิดฝึกนึกในทางที่ดีคนที่ไม่ฝึกกับคนฝึกเดี๋ยวมานั่งใกล้กันดูที่ คนที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าว่าไม่เคยรักษาศีลนี่ไม่เคยควงเทศควงธรรมเลยจะมาทนอยู่ได้เลยเดี๋ยวมันก็ร้อนอกร้อนใจจะไปแล้วจะวิ่งหนีเลยมานั่งทนอยู่ไม่ได้แล้วเพราะก็ไม่เคยฝึกเหมือนจังวะวัวควายประสัดเตือนเนี่ยออกมาฝึกไม่ได้แล้ววิ่งเข้าป่าตาเดียวแหละคนเราก็เหมือนกันแหละแต่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยปฏิบัตินี่มันไม่เชื่อง พอจิตไม่เชื่องจิตก็กวัดแกว่งระส่ำระสายมันอยู่ไม่ได้มันเดือดร้อนแต่คนที่ฝึกแล้วนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารักน่าเลื่อมใสจะเดินจะเหินจะนุ่งจะห่มจะไปจะมามีกิริยามารยาทผู้ดีติดตัวอยู่เพราะฝึกทั้งนั้นแหละศาสนานี่ใครเข้ามาถวายตัวกับพระพุทธเจ้านะถามว่ามาทำไมอ่ะก็มาฝึกกันแหละ ฝึกกายให้เรียบร้อยฝึกวาจาให้พูดดีๆฝึกใจให้คิดดีๆอย่าคิดร้ายตนและคนอื่นคิดยังไงคิดดีล่ะคิดในสุจริตเป็นมโนสุจริตไม่คิดในการทางกามอารมณ์คิดต่างได้ขมมะว่าทำยังไงถ้าจะบวชก็จะดีนักหนาทำยังไงไม่อาฆาตมาร้ายใครจะดีเหลือเกิน ทำยังไงไม่คิดเบียดเบียนใครเนี่ยมันดีเหลือเกินเขาก็ฝึกทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะญาติยอมทั้งหลายสถานที่นี้เป็นที่ดินแดนสมรภูมิแห่งการฝึกคนควบควายต้องใช้แส้ต้องใช้สิ่งหนักไปทุบไปตีมันให้มันจดมันจำเนี่ยใช้แส้ลงไม้ลงมือใช้ขอสับช้าง แต่ว่าฝึกคนไม่ต้องใช้มีดใช้ไม้ไม่ต้องใช้แส้หรอกคนบอกพูดอะไรเข้าใจก็ฝึกตัวเองได้ถูกต้องไม่ต้องทุบไม่ต้องตี
ใช้วาจาเป็นเครื่องบอกใช้จิตเป็นเครื่องรู้ฝึกอย่างพระพุทธเจ้าฝึกคนนี่ท่านจึงเป็นนายสารถีอันยอดเยี่ยมสามารถฝึกบุรุษและสตรีได้ให้ได้ดิบได้ดีกันเยอะสตรีเป็นสาวิกาหมดกิเลสก็เยอะแยะเพราะฝึกตามพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าเป็นนายสารถีฝึกคนฝึกเทวดาด้วยฝึกพระอินทร์ด้วยฝึกพระพรหมด้วยฝึกมนุษย์ที่มีเวไนยพอที่จะฝึกได้อบรมได้เวไนยศาสตร์พอจะรู้ธรรมโมธรรมานี่สอนหนึ่งครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเตือนแล้วก็เตือนอีกเตือนจนได้ดีก็ได้ดีกันมากมายกายกองในเรื่องศาสนานี้และท่านทั้งหลายมาจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกถึงพระพุทธเจ้าสิ้นพระชนไปแล้วก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เรายังถูกพระพุทธเจ้าฝึกอยู่เพราะเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ให้พูดอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้จริงไหมพอนึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็นึกถึงความดีนึกถึงความสงสารที่ท่านทำกับพวกเราเราก็ต้องเอาตามพระองค์เจ้าเรียกว่าพระองค์เจ้าเป็นนายสารถีอันยอดเยี่ยมและพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่เรียกว่าเป็นครูผู้สอนสัทธาเทวมนุษย์อนังสัทธาอันว่าประสาทดาสอนบุคคลสอนเทวดาสอนด้วยการกระทำให้ดูสอนด้วยการพูดให้ฟังสอนด้วยการชี้แจงแนะนำบอกกล่าวตักเตือนเพราะฉะนั้นคนเราจะได้ดีต้องมีการคุยกันทั้งนั้นแหละดังพระบาลีว่าดันโตเศรษฐโตมนุษย์เศรษฐุมนุษย์ที่ฝึกฝนแล้วเป็นผู้ประเสริฐก็ตรงกับคำว่ามนุษย์ไม่ได้ฝึกเป็นผู้เลวทรามต่ำช้าคนเลวทรามต่ำช้าเนี่ยเขาประนามให้ชื่อฉายาว่าคนพาลอันตพาลคนเลวคนต่ำคนพาลหน้าตาเป็นยังไงคนพาลหน้าตาเหมือนเราแหละมีตามีหูมีร่างกายมีมือมีตีนแต่ใจของแกโน่นใจของแกไม่เคยขวกทำความดีแกขวกทำแต่เรื่องร้ายๆทำร้ายใส่ตัวเองทำร้ายใส่คนอื่นคนพาลเป็นคนรกโลกที่พระพุทธเจ้าว่าอย่าเป็นคนรกโลกนัสยาโลกวัตโนอย่าเป็นคนรกหัวใจคนไอ้หญ้าต้นไม้รกไม่เป็นไรแต่คนมันรกใจคนอันตรายคนพันรกโลกตรงไหนคำว่าโลกเนี่ยคือรกหัวจิตหัวใจคนเนี่ยจิตตะโลกรกหัวใจก็ยังไงอ่ะบ้านเรือนสถานที่ไว้ใจไม่ได้ต้องปิดประตูต้องใส่กุญแจคนพันต้องงัดต้องแงะต้องจัดช่องย่องเบ้าเป็นคนก็ทำที่มันก็ตีนแมวก็เรียกว่าตีนแมวจับท้องย่องเบ้าคนพันอันตรายโลกนี้เดือดร้อนเพราะคนพาลนี่ที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยอาตมาไม่ได้พูดเองนะพูดตามพระพุทธเจ้าสอนว่าโลกที่เดือดร้อนมากที่สุดนอกจากกิเลสแล้วเดือดร้อนเพราะคนพาลสันดานหยาบไม่ทำประโยชน์ตนและคนอื่นไม่ทำประโยชน์ตนแล้วทำร้ายคนอื่นเสียด้วยเขาหนักอกหนักใจบัณฑิตดำเดินกิจด้วยปัญญาทำดีใส่ตัวเองด้วยและทำดีให้คนอื่นด้วยบัณฑิตดำเดินกิจด้วยปัญญากิจไหนเล่ากายกิจวจีกิจมโนกิจใจที่คิดกิจที่กายทำคำที่ปากพูดนี่คนเป็นบัณฑิตเขาทำดีเขาพูดดีเขาคิดดีเขาสร้างสิริมงคลให้กับตนเองในมงคล38คนพาลสร้างอัปมงคลให้คนอื่นแล้วสร้างอัปมงคลให้กับตนเองด้วยตัดประโยชน์โสติผลของตนและคนอื่นเสียคนพาลนี่บัณฑิตนี่สร้างประโยชน์ต่อความดีให้กับตนแล้วก็ต่อความดีให้คนอื่นถ้าโลกเรามีบัณฑิตคือคนขวดขวนตนเองมากท่านทั้งหลายโลกนี้จะสุขใสเจริญจิตเจริญใจมากมายที่ยังไม่เจริญจิตเจริญใจเพราะมีคนพาลมาขวางหน้า
เราต้องเดือดร้อนเพราะคนผ่านคนผ่านพูดก็ไม่จริงหลอกลวงเอาความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้เอาความจริงไม่ได้ต้องสักสายไล่เรียงสักสายไล่เรียงก็บ่ายเบียงพูดไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนี้ผิดก็จะแก้ตัวลูกเดียวแต่บัณฑิตเป็นคนซื่อสัตย์ถ้าผิดแกบอกว่าผิดผิดขนาดไหนท่านไม่ต้องซักแล้วผมบอกเองก็ได้ว่าผมผิดอย่างนั้นอย่างนั้นเกณฑ์พระเรานี่พวกบัณฑิตเวลาแกผิดแกลงโทษตัวเองโดยแสดงโทษเสียคืออาบัติทีนี้คนปานก็ชี้โทษก็ไม่ยอมควังตามคนปานไม่น้อมรับคำพูดของคนหวังดีจริงไหมล่ะถ้าน้อมรับคนผู้หวังดีแล้วไม่มีคนปานในโลกนี้ฉะนั้นเรามาเป็นบัณฑิตกันเถิดท่านทั้งหลายนี่แหละก็คือบัณฑิตนี่ดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่ราบรื่นไม่ทำความหนักอกหนักใจให้กับสังคมทำความชื่นบานร่าเริงให้กับสังคมความร่าเริงชื่นบานไม่ต้องไปเล่นเต้นรำหรอกความร่าเริงชื่นบานมารักษาศีลก็ชื่นบานใจแล้วมานั่งนิ่งนิ่งแล้วก็มาอยู่อย่างผู้สงัดอย่างผู้สงบนี่มันร่าเริงใจมันบันเทิงใจมันสงบไม่มีอะไรจะเปรียบได้นะการอบรมการขวบขวนตัวเองนี่ตรงนี้แล้วก็เรียกว่าอาตุลยคนคนที่ช่างตวงไม่ได้ได้ประโยชน์แก่ตัวเองทั้งชาตินี้ชาติหน้าอาตุลยคนเป็นภูมิชั้นสูงเขาเรียกว่าภูมิหมันติภาโวเป็นภูมิของผู้มีกระแสสูงใครคนไหนมีกระแสสูงก็กระแสจิตของแกไม่ลงในกระแสกิเลสไม่ไปตามกระแสตัณหาตัณหาจะลากพาไปเนี่ยเอาคนภูมิใจสูงลงไม่ได้หรอกคนกระแสสูงนี่เขาขึ้นสูงอย่างเดียวเขาไม่สามารถจะทำของต่ำๆได้แต่ถ้ากระแสต่ำถูกกิเลสถูกกระแสตัณหาชักจูงพาไปก็ไหลไปตามกิเลสตามกระแสตัณหาไปทำชั่วช้าสามานขึ้นมาอีกยังเป็นภูมิสูงไม่ได้ภูมิสูงของศีลภูมิสูงของพระโสดาบันที่บุคคลเดินทางไปแล้วนี่ที่ถึงแล้วนี่เรียกว่ามันระยายสรรหาคำพูดไม่สิ้นไม่สุดมีคุณขนาดไหนกระแสของโสดาบันนี่ไม่ต้องถึงโสดาบันนะกระแสเข้าถึงพระรัตนตรัยนี่เข้าถึงนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กว่าภูมิใจสูงแล้วไม่ถึงพระรัตนตรัยแต่ภูมิใจอยู่กับศีลนี่ก็มันระยายไม่ไหวแล้วมากมายเหลือเกินเจนศีลหนึ่งภูมิใจไม่เดือดร้อนสองศีลเขาไว้ใจได้ว่าคนนั้นมีศีลครบได้ไปมหาสู่ได้สามศีลทำให้อายุมั่นขวัญยืนสี่ศีลไม่ทำหลงการละกิริยาตายห้าศีลตายแล้วไม่ไปนรกหมกไหม้พระเจ้าจัดไว้เป็นจริงจะด้วยนะญาติโยมทั้งหลายรักษาศีลอย่างญาติโยมที่มาทำกันอยู่นี่ไม่ใช่แบบเพิ่งทำนะมีงานการบ่อยๆกับศีลแปดเป็นหลักใหญ่ที่อื่นอย่างนี้ก็ศีลห้าศีลห้าก็สูงพอดูเหมือนกันแต่ศีลแปดมันสูงกว่าศีลห้าศีลแปดมีกำลังสูงตรงไหนเป็นหลักสำคัญของศีลแปดละโยมต่อจากศีลห้าวิกาลภพไม่ทานข้าวตอนเย็นทนหิวได้นี่เมื่อก่อนกินสองมื้อสามมื้อไม่เลือกเวลาแต่พอมีแสนศีลแปดขึ้นมาตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนหนึ่งถึงจะข้าวปลาอันแล้วฉันไม่ทานแล้วไม่ฉันแล้วไม่กินแล้วนั่นท่านเอาอะไรมาทำก็เอาใจสูงมาทำใช่ไหมอ่ะแล้วก็การประดับประดาตกแต่งทัดทรงดอกไม้ของหอมมาลาของหอมนี่ทำไมไม่เอาของหอมน้ำหอมมาย้อมหัวมาแปรงแต่งนวลกันไปบ้างล่ะไม่ใช่รอจนยังไม่มีน้ำหอมเราไม่ทำเราขี้เกียจจะย้อมกิเลสแต่ทางโลกเนี่ยสู้ไหวเออต้องย้อมให้กิเลสบำรุงบำเรอมันอ้วนหมีผีมันขึ้นมานี่เอาน้ำหอมมาใส่ข้าวมาแต่งผมแต่งเผ้าแต่งคิ้วแต่ง
แต่งเล็บมาแต่งปากให้แดงๆนี่เนี่ยเคยแต่งปากบ้างแต่งมือบ้างไม่มีเลยธรรมดานี่แหละเราไม่ต้องเอาสวยงามทางร่างกายนะเราเอาสวยงามทางใจเราเอาความหล่อหล่อหลอมไม่จะหล่อรูปงามรูปสวยหล่อหลอมดวงใจให้สวยให้งามหล่อหลอมกิริยามารยาทให้มีระเบียบให้มีธรรมวัฒนะเรียกว่าวัฒนธรรมชั้นผู้ดีทางโลกวัฒนธรรมต้องแต่งเนื้อแต่งตัวมันเลิศเลิศประเสริฐมันแวววาวให้มันสวยมันงามแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสจับมือจับแขนกันทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยก็ทำกันดูสิเรารักษาศีล8ข้อเราไปจับผู้ชายได้เหรอกับผู้ชายเราไม่อยากเข้าใกล้เรามีศีลแล้วเนี่ยมันสูงขนาดไหนล่ะโยมแต่ยังเราก็ยังสาวยังหนุ่มยังแน่เนี่ยทำไมรักษาศีลได้ล่ะเพราะเราเห็นศีลเป็นของมีค่ามหาศาลทางโลกมีค่าเหมือนกันแต่มีค่าสำหรับกิเลสมีค่าสำหรับตัณหามานะทิฏฐิแต่ทางธรรมนี่เว้นไม่ทานอาหารเว้นไม่ประดับประดาตกแต่งรูปหลายฉาบทาทัดทรงดอกไม้แม้แต่นั่งที่นอนบนเตียงสูงก็ไม่เอาแล้วนอนบนเสื่อนี่ก็ได้นอนใต้ต้นไม้ก็ได้เราไม่ต้องไปอวยไปอำนวยอะไรกันนักหนาเรื่องบำรุงบำเรอกิเลสนี่โยยังพระพุทธเจ้าสอนว่าลูกลูกหลานหลานเอ้ยอย่าไปเอาใจใส่บำเรอกิเลสกันให้มากเราต้องการตัดกิเลสตัณหาก็มาโยยังเป็นพระเป็นเจ้านี่แต่เราไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้าไม่ได้บวชยัตติกรรมกว่าจริงแต่เรายัตติหัวใจเราได้บัญญัติหัวใจเราได้ว่าเราจะโยยังผู้ดีมีศีล8ไม่อยู่ธรรมของคนคู่สามีเราก็มีภรรยาเราก็มีแต่เราก็เลิกไม่เกลียดไม่โกรธอะไรเลยแต่ว่าศีลธรรมมันดีกว่าความรักความใคร่อ่ะคนชั้นสูงก็ว่าศีลธรรมการบวชประพฤติพรหมจรรย์มันเลิศยิ่งกว่าทางโลกขนาดไหนเป็นของดีเป็นของประเสริฐเนี่ยกว้างๆมันจะลูกลูกหลานหลานถ้าทำได้ดังนี้นี่ถึงยังเด็กก็เมื่อเด็กดีพอโตขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ดีมันดีตลอดชีวิตดีทุกชาติทุกภพแหละข่าววัดข่าวว่ารักษาศีลมันจะหาที่ไหนได้ก็หาที่นี่แหละวัดสังฆทานเนี่ยตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่จังหวานโยนตั้งแต่อาจารย์สนองโยนี่ก็อำนวยการในบริหารวัดวาอารามให้คนได้รักษาศีลให้คนได้ทำดีเรียกว่าเป็นการอนุเคราะห์เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์ก็อนุเคราะห์ลูกเล็กเด็กแดงสงเคราะห์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้รักษาศีลให้มีที่หลับที่นอนที่กินที่อยู่เขาก็ทำเพื่อนโยบายให้คนเป็นคนดีคนที่ได้ดีไม่รู้ว่าได้ดีมาจากไหนหรอกก็ได้ดีมาจากครูบาอาจารย์นี่แหละเราเป็นพระเป็นเจ้าได้ดีเพราะอะไรได้ดีเพราะพระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมล่ะถ้าไม่เอาตามพระพุทธเจ้าเราก็เป็นคนดีไม่ได้นี่เราเอาอย่างพระพุทธเจ้าสอนตามบุญบารมีที่เราพอจะทำได้ใครน้อมเอาใจใส่ในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าคนนั้นนี่จะได้ดีทุกชาติทุกภพคนใดไม่ใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นเอาดีไม่ได้ก็จะอย่าโยอย่างกระเสือกกระสนลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายอยู่กับโลกนี่แหละเพราะกระวนกระวายมากไม่เชื่อความคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตเขาจะตกระกรรมลำบากตกระกรรมลำบากก็ต้องไปขวากไว้ในคุกในตารางโดดิพอจะเข้าคุกเข้าตารางก็ปิดหูปิดตาแม่ใครเห็นแล้วอายเมื่อคิดทำชั่วไม่อายไปอายเมื่อเขาจับได้ไปอายอะไรแล้วล่ะแต่ก็ต้องปิดหน้าและไม่อยากให้ใครเห็นว่าหน้าตาคนชั่วอย่างฉันนี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าไปถามแกก็ยังว่าแกไม่ได้ทำชั่วอะไรยังขี้เท็จต่อไปอีกทำชั่วแล้วยังเท็จอีกชั่วอีกมันก็ชั่วแล้วชั่วอีกซ้ำๆซากๆอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเล่าเพราะไม่สนใจทำคำสอนพระพุทธเจ้านี่และพวกเราคุกกระดังปิดประตูไปเลยแหละนอกจากไปเยี่ยมคนในคุกเท่านั้นแหละไม่เข้าตารางเหรอเมื่อตารางทางโลกเราก็ไม่เข้าตารางนรกหมกไหม้เราก็ไม่ต้องไป
แล้วไปทางไหนล่ะไปเส้นทางของคนดีมีศีลมีธรรมไปสู่สุคติถ้ายังไม่สิ้นกิเลสก็จะกลับมาเกิดเป็นคนดีมีบุญต่อไปอีกเพราะเรายังเกิดกันนานเนี่ยลูกหลานๆเอ้ยไม่ใช่วันเดียวชาติเดียวกิเลสที่เราจะต้องทำการสะสางแก้ไขกันยังมากมายเหลือเกินยิ่งเป็นผู้หญิงนี่ก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวต้อนรับสถานการณ์ว่าเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนกับผู้ชายผู้ชายพระเจ้าอนุญาตให้บวชได้แต่หญิงเราขออนุญาตให้รักษาศีลห้าศีลแปดเท่านั้นเองจะให้เป็นพระเป็นเจ้าเป็นพระสงฆ์องค์เณรเป็นไม่ได้เราต้องทำชีวิตให้อยู่ดีอย่างนี้เขามีงานมีการบวชชีพรามเราก็ไปบวชกันบ้างไปฝึกไปหัดไปดัดนิสัยตัวเองอย่าไปหลงโลกอย่าไปเห็นว่าโลกมันดีนักหนาโลกไหนจะดีกว่าทำคำสอนพระพุทธเจ้ามันไม่มีตั้งแต่โลกตั้งขึ้นพระพุทธเจ้าเป็นคนดีชนิดที่เรียกว่าสัพพัญญุตญาณรู้ดีรู้ทั่วจริงจึงเอาทำคำสอนมาแนะนำตักเตือนผู้คนว่าท่านทั้งหลายจงรักษาศีลนะท่านทั้งหลายจงทำจิตทำใจให้เป็นสมาธินะท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญตัวเองให้เกิดปัญญาศีลสมาธิปัญญาจำไว้หนาอย่าละเมินพระองค์ทรงสรรเสริญว่าทางเดินไปสู่พระนิพพานศีลสมาธิปัญญาจำไว้หนาอย่าละเมินนี่สั่งนักสั่งหนาเนี่ยเสด็จพ่อสั่งไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาจำไว้หนาอย่าละเมินพระองค์ทรงสรรเสริญว่าทางเดินไปพระนิพพานพินิพพานนันติแสนสุขพ้นจากทุกข์ในสงสารดับชาติภัยกันดารแก่ก่ายตายก็ไม่มีถ้าใครจะคลายโรคให้หาครูท่านเมธีสั่งสอนในวิถีอันจะหนีซึ่งบ่วงมารคือพระไตรสรณคมเป็นปฐมแรกก่อการคนจะดิบจะดีนี่ก่อการตั้งท้องเหมือนข้าวตั้งท้องต่อไปข้าวมันจะเต็มเม็ดเต็มรวงฉันใดคนตั้งท้องความดีต้องมาตั้งท้องด้วยถึงพระรัตนตรัยหญิงเราตั้งท้องครั้งแรกเป็นน้ำใสๆเหลวๆนานไปเขี้ยวข้นก็กลายเป็นมือเป็นตีนเป็นตารกตาดีกาอะไรอะไรมันตั้งท้องทั้งนั้นแหละตั้งท้องศีลศีลจะเข้าสู่หัวใจเข้าได้ยังไงตั้งท้องศีลเริ่มจากปานาติปาตาเวรมณีสามารถทานไม่ฆ่าสัตว์มดแดงแบ่งน้อยยุงบุ้งเล่นไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ทุบไม่ทีเขาเรียกตั้งท้องศีลจำจำมันนะลูกเอ้ยไอ้ศีลมันตั้งท้องในตัวเราไม่ใช่ตั้งในมดลูกตั้งท้องในสันดานหัวใจอทินาทานาเวรมณีนะนี่เริ่มโตขึ้นมาหน่อยแล้วได้สองวันสามวันแล้วอย่าลักอย่าขโมยอย่าเพ่งแดงทรัพย์สมบัติคนอื่นนะพอชอบสมบัติคนเดียวจะขโมยของเขาไงเพราะฉะนั้นเราไม่เพ่งแดงเอาทรัพย์สมบัติของใครแต่ไม่ใช่ของเรานี่เรียกว่าลักอทินาทานทีนี้ตั้งท้องเรื่องการอยู่ก่อนคู่สามีภรรยาไม่ใช่สามีเราเนี่ยไม่ใช่ภรรยาเราไม่ยุ่งยองไม่เกี่ยวให้กินเปล่าเราก็ไม่เอามาบังคับให้เราทำเราก็ยอมตายจะดีกว่าเราไม่ผิดกาโมกาเมหรอกมันซ้ำซ้อนทางเพศเราไม่เอาเลยเดี๋ยวได้ลูกตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นสองพ่อสองแม่ขึ้นมามันจะยุ่งมันสับสนเราไม่ยุ่งยองไม่เกี่ยวกับมวยเมถุนหรือว่าไอ้พวกอากูสนเหล่านี้นี่เขาเรียกมันตั้งท้องแก่ขึ้นมาแล้วเรื่องพูดเรื่องจาเนี่ยเคลื่อนเที่ยวว่าคำเท็จฉันไม่เอาด้วยแต่ถ้าคำดีความไพเราะความนิ่มนวลอ่อนหวานเนี่ยฉันจะพูดบ้างแต่เท็จโป้ปดเอาความเที่ยงธรรมในทางวาจาไม่ได้ชั่วบ่ายจะดีกว่าอย่าพูดซะเลยดีกว่าถ้าพูดก็พูดซื่อสัตย์สุจริตไม่ให้มันผิดถ้าผิดแล้วเราก็เสียคนน่ะอุตส่าห์ถนอมรักษาความดีมาเนี่ยไม่เสียคนตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องรักษาวาจาไว้ได้ก็ไม่พูดมุสาไม่พูดเต็ดไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดกับหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นนั้นขาดรักษาให้ได้ถ้ารักษาศีลข้อนี้ไม่ได้แล้วเด็กกระแทงไปเลยแหละเด็กตายในท้องแ
ที่จะได้เกิดมาดูโลกนี้เนี่ยเกิดไม่ได้แล้วเกิดศีลตั้งท้องมาเด็กตั้งท้องมาแล้วมาตายมาสองเดือนสามเดือนยังไม่ออกจากครรภ์แม่เนี่ยตายทั้งกลมไปแล้วนี่เพราะนั้นเราต้องให้ได้ให้คลอดได้ให้คลอดเด็กนี้ได้ผู้ชายก็คลอดได้ผู้ชายก็ตั้งท้องเหมือนกันตั้งท้องศีลแล้วก็หญิงก็ตามชายก็ตามยาของมึนเมาไม่เสพแม้แต่บุหรี่ก็ไม่สูบอ่ะเพราะมันเมาหมากก็ไม่กินอ่ะไม่เคี้ยวของเสพติดเราไม่เอาเพราะมันทำลายเราควันควนเสียสมองเสียสติปัญญาเรื่องอะไรเบียดเบียนทำร้ายตัวเองล่ะของอย่างนี้เรื่องสุราเมรัยเรื่องยาบ้องยาบ้าเนี่ยก็ยิ่งร้ายหนักที่เป็นกันอยู่นี่พวกที่เป็นกันอยู่นี่พวกนี้ไม่เริ่มตำท้องมาจากศีลไม่เข้าวัดเข้าวาทั้งนั้นเนี่ยวัดวาอารามเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตของคนดีที่จะมาต้องสัมผัสอยู่สัก7 วันอยู่สัก5 วันอยู่สักเดือนก็ได้อยู่ตลอดชีวิตก็ได้ยิ่งอยู่นานๆยิ่งดีทั้งหญิงทั้งชายนี่แม้แต่โยมมาช่วยในวัดนี่ถึงแกไม่ได้บวชเป็นพระแกก็มาช่วยวัดช่วยวาวิ่งเต้นมันก็เป็นประโยชน์มากันมากๆคนทำดีกันหลายคนมันก็อบอุ่นมันเรียกว่ามันอุ่นหนาขวาข้างถ้าอบอุ่นด้วยความทำความชั่วบัดนี้มันจะหลายเรื่อยร้างไปแล้วแต่มันกู้ตัวรักษาตัวมาได้เป็นปี2 ปี10 ปี20 ปีนี่เรียกว่าสืบานสารต่อจากครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอย่างนี้แหละต้องนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาแสดงธรรมแล้วเราก็เขาแสดงเรื่องอะไรเราก็ฟังไปคิดไปเสร็จแล้วก็ได้ปัญญาได้ความดีติดตัวไปนะความรู้ไม่ต้องพกไปเงินเป็นทองไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องไปจ่ายตลาดไม่ต้องไปเที่ยวให้มันลำบากความรู้หาได้ในวัดวาอารามในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในบุญญาสถานทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั่วไปที่เขาสร้างขึ้นไว้เพื่อลูกเพื่อหลานลูกหลานลูกเล็กเด็กแดงนี่แหละจะเป็นผู้สืบศาสนาศาสนาต่อไปอย่าไปคิดว่าการสืบศาสนาสำหรับพระอย่างเดียวไม่ใช่หรอกนี่ความไอเดียเราสืบศาสนาด้วยคนสี่จำพวกโอมาชกอุมาติกาภิกษุสามเณรจริงไหมดูที่ถ้ามีแต่พระไม่มีเณรมีแต่พระมีเณรแต่ไม่มีโยมผู้ชายอ่ะมีโยมผู้ชายจะขาดผู้หญิงไม่มีสักคนเดียวเลยในวัดเนี่ยอยู่ยังไงวะนี่ผู้หญิงอุ่นหนากว่าข้างในที่มานั่งอยู่นี่มาสนับสนุนกำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยวันนี้บริษัทสมบูรณ์นะพระดีๆก็มีเยอะสามเณรก็มีรักษาขาของวัดที่ทำดีที่นี่ได้แล้วทรงขยายอาณาจักรของศาสนาให้ไปอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆสาขาวัดนี้มีทั่วไปทั่วประเทศไทยแล้วก็เอาก็วัดปฏิบัติอย่างวัดนี้ก็ขึ้นไว้เนี่ยเอาไปทำไปใช้แล้วก็เจริญอีกที่ที่หนึ่งญาติโยมได้พึ่งใบบุญโยมวาจกก็มีบทบาทส่วนสำคัญที่พระทำอะไรไม่ได้แกทำได้แกช่วยได้ขับรถได้พระนั่งก็ยังดีนิมนต์พระกราบไหว้พระก็ยังดีพระก็รับการไหว้ของญาติของโยมมันก็ชื่นอกชื่นใจดีกันทั้งสองฝ่ายแล้วผู้หญิงเรานี่สมมติว่าวัดนี้ไม่โยมไม่มีโยมผู้หญิงนี่บริษัท4 เหลือ 3ศาสนาธรรมะจำท่าจะหมดผู้หญิงนั้นเป็นตัวมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ศาสนาสถิตสถาพรตั้งอยู่อย่างมั่นคงได้เพราะผู้หญิงรักษาศีล8มากกว่าผู้ชายผู้หญิงทำดีได้เยอะนี่เราพูดตรงๆนะไม่ว่าที่ไหนแหละผู้หญิงมีบทบาทผู้ชายหุงข้าวต้มแกงได้ก็ได้แต่ว่าสู้ฝีมือผู้หญิงไม่ได้หรอกผู้หญิงแกเข้าใจทำกับข้าวปูปลาจะทำยังไงแกทำได้ถูกต้องเตรียมจะทำบุญเป็นหม้อข้าวหม้อแกงแล้วก็ผู้ชายไม่สันทัดเรื่องนี้แกวิ่งเต้นเรื่องหนักๆผู้หญิงเป็นตัวพลังท่าทหารเป็นกองหนุนน่ะเป็นกองเสบียงทหารไปออกรบสงครามไม่มีเสบียงเลี้ยงตัวเลยจะเอากำลังไหนไปรบกับข้าศึกล่ะเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าผู้หญิงไม่ทำกับข้าวปูปลาไม่หุงต้มผู้ชายทำได้เองมันก็ไม่สวยบอลต้องผู้หญิงเรานี่
เวลากวางเทศกวางธรรมผู้หญิงก็มานั่งกันกวางเทศกันนักฆ่าผู้หญิงจะชนะผู้ชายได้นะการทําความดีเนี่ยอดด้วยทนด้วยลูกเล็กเด็กแดงอันนี้จากนั้นก็มีถึงแกไม่รู้เรื่องแต่แกมานั่งเป็นนิสัยปัจจัยมาดูมากวางเพราะธรรมะนี่มีหลายระบบธรรมะสำหรับวัยของเด็กก็มีวัยของคนเริ่มหนุ่มเริ่มสาวก็มีธรรมะวัยคนแก่ก็มีธรรมะเข้าได้กับคนทุกจำพวกเหมือนยาปฏิจจวนะปวดหัวก็กินยาตัวนี้แหละเจ็บท้องก็กินยาตัวนี้แหละคืออะไรอะไรนี่ต้องอาศัยธรรมะพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละทำได้ดังนี้นี่อะไรจะเกิดขึ้นความดีเกิดขึ้นในบรรยากาศของโลกในประเทศไทยนั้นแคบเกินไปทั้งโลกจักรวาลนี้นี่เราทำดีตรงนี้อย่านึกว่าความดีได้เฉพาะวงจำกัดของวัดนี้นะความดีมันสั่นสะเทือนเป็นกระแสแผ่ออกไปทั่วโลกโลกาเทวดาอย่างไรพึ่งใบบุญญาติโยมผู้หญิงผู้ชายพระอินทร์พระพรหมพยมประการเขาไม่มีพระเจ้าไปแสดงธรรมพระขึ้นสวรรค์ไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่เราพระขึ้นสวรรค์ไม่ได้จริงแต่พูดธรรมโมธรรมะได้พอประชุมชุมนุมกันทำความดีมวลพระไปแสดงธรรมญาติโยมเขาก็มากันอย่างน้อยได้สมาทานศีลแล้วก็สูงขึ้นมาได้ไหว้พระสวดมนต์ดีขึ้นมามาเป็นอันเดียวใจเดียวกันไม่รู้จักเห็นหน้าเห็นตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันแสดงเมตตาปราณีซึ่งกันและกันแล้วจะหาที่ไหนได้ล่ะญาติโยมถ้าในสังคมอื่นน่ะก็มองเมินกันแต่ในศาสนานี่เป็นกันเองหมดเลยไม่ว่าใครมาจากไหนทั้งใกล้ทั้งไกลรู้จักไม่รู้จักไม่รู้แหละพอมาอยู่ในวงวัดศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วดีกันหมดเงินทองข้าวของคนนั้นตั้งไว้คนนี้ก็เห็นตั้ง10ล้านแกไม่หยิบหรอกถ้าหยิบก็เอาไปให้เจ้าของเขาถ้าที่อื่นอย่าเผลอนะ5บาทก็เอา10บาทก็เอาแต่คนในวัดในวานี่ไม่เอาแหละคําพูดคนในวัดนี่ไม่มีเท็จเข้าหากันนะถ้าคนทางบ้านเนี่ยเท็จกันยุ่งกันไปหมดเลยดูมั้ยล่ะคนที่ฝึกแล้วเท็จไม่ได้ขโมยไม่ได้มักเป็นคนมักง่ายไม่ได้เป็นคนมีศีลรักศีลยิ่งกว่าชีวิตคนมีศีลนี่เห็นคนดื้อคนอื่นมีค่านับหน้าถือตาเป็นกันเองหลายๆคนด้วยกันมาอยู่รวมกันนี่มันเกิดพลังของศาสนาศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะคนมันมากๆขึ้นนี่แหละเป็นการสืบศาสนาตายาติพระบรมศาสดาถ้าเราสืบด้วยการกินการอยู่เงินทองนะไม่กี่วันก็สูญสลายถ้าสืบด้วยการปฏิบัติบูชาเนี่ยศาสนาจะยั่งยืนไปได้นานท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ครั้งนี้ที่เรามาทำกันซึ่งทำกันมาหลายครั้งหลายคราวแล้วและมาเริ่มทำกันใหม่ของเก่านั่นแหละเป็นของดีทีนี้ของเก่ามาเช็ดมาถูทำใหม่คือเอาของใหม่เพิ่มเข้าไปเพิ่มบารมีเพิ่มความดีเพิ่มอายุเพิ่มปัญญาอะไรที่ยิ่งงอกยิ่งงามเขาว่าปลูกผักผลผลาหารงอกงามผลมันก็สวยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำความดีมากไปเท่าไรมันงอกงามเป็นตัวปัญญาปัญญางามประเสริฐเลิศกว่าอะไรทั้งหมดปัญญาเหมือนดวงจันทร์วันเป็นแสงเปล่งรัศมีทั่วพระนภาอากาศดวงดาวร้อยหมื่นแสนดวงจะทำแสงสว่างไม่ได้ดวงประจันวันเพ็ญดวงเดียวคลุมแสงดวงดาวได้ฉันใดคนมีปัญญาอย่างเดียวนี่จะทำประโยชน์ได้เยอะดวงดาวจะทำอะไรได้เพียงกับพริบกับพริบอยู่บนท้องฟ้าเท่านั้นเองเหมือนกับคนทั่วไปมีมากมายเหลือเกินในประเทศไทยแต่ไม่เข้าวัดก็ว่าจะทำอะไรได้ชื่อปรารถนาบ้างหรือเปล่าเอาทำคำสอนพระเจ้าไปใช้กันบ้างในสังคมของคนเหล่านี้ไม่มีแต่พวกเราเป็นดวงจันทร์วันเพ็ญแม้คนเป็นส่วนน้อยแต่ดีกว่าคนส่วนมากที่เป็นในศาสนาเอ๊ะในเอลทะเล
น้ำนิดเดียวพอได้กรอกคอนิดหน่อยพอได้ชุ่มคอนี่ยังดีกว่าน้ำทะเลที่กว้างขวางใหญ่โตฉันใดทำความดีประมาณคนนิดเดียวดีกว่าคนหมื่นแสนล้านคนแต่ไม่ทำความดีจะมีประโยชน์อะไรในโลกนี้เราท่านทั้งหลายมาสร้างประโยชน์ตนและคนอื่นมาให้กำลังใจครูบาอาจารย์นึกถึงอติตารมครูบาอาจารย์ที่สร้างวัดอาวาอารามไว้เหมือนดึงท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้ารักยินดีเข้ารับครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูกตเวทีโลกโลกหลานหลานอุบาสกอุบาสิกามาทำความดีกันเถิดเพื่อจันลงพระศาสนาตามหลักของครูบาอาจารย์ที่วางไว้ทำได้อย่างนี้ก็จะมีความสุขความเจริญจดท้ายนี้ก็อ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธประจำประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาบันดาลบันดาลในท่านทั้งหลายสุขสมบูรณ์ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสุขสมบูรณ์ด้วยความดีที่ตนกระทำแล้วความดีอื่นที่ยังไม่ได้ทำขอได้ทำทำแล้วความดีก็ทวีเจริญขึ้นชั่วกาลนานรับประทานวิสัชนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุยาธาวาริวังอาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกปติจิตังวติตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสาเพปูเรนโตสังกปาจันโทปันระโสยะธามนิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโคภวะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาภิจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นความเมตตาแสดงธรรมณลานธรรมวัดสังฆทานคือหลวงปู่เจริญลาหุโลค่ะพระภัทรศีลสังบอนกราบในเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเจ้าค่ะหลวงพ่อเพลินพระคุณสมุทรเพลินศรีวัฒโนท่านเจ้าว่าพระสังฆทานจะได้นำทายธรรมนะคะพระไตรทายธรรมและพุ่มดอกไม้นะคะถวายกับหลวงปู่ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาค่ะสาธุ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 ค่ะสาธุค่ะค่ะสำหรับญาติโยมที่มีเครื่องปัจจัยเทยธรรมนะคะเครื่องสังฆทานเชิญเลยค่ะถวายครูบาอาจารย์เพลงพระราชินิพนธ์ครับผู้อิศนะครับมุทนาสัตว์ขอว่าแปลกว่าครับผู้กับนำเลงเนี่ยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะธนาสาธุค่ะค่ะญาติโยมที่มีค่ะเจอนะคะสาธุค่ะตอนนี้โยมก็กำลังถวายค่ะใต้ไตรเทยธรรมนะคะค่ะมุทนาสาธุค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวมีกันเทศจากพวกเราด้วยนะคะสาธุค่ะดำบุญก็ได้ตัวเองอะไรหลวงพ่อไปลินรับกันเทศค่ะกันเทศคันแดงค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุหลวงพ่อไปลินช่วยรับนะคะสาธุค่ะสาธุสาธุดำบุญใจมากสาธุค่ะด้วยใจศรัทธาใจนั้นถูกมากละอายโตบาปใจไม่อยากตาสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะนี่อันนี้กันเทศค่ะโมทนาค่ะก็เป็นที่ปลื้มใจปลื้มปิติในบุญกุศลนะคะสำหรับ
อย่างพ่อท่านบอกบุคคลใจสูงนะคะต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลาทั้งต่อตนและต่อผู้อื่นนะคะแล้วต่อพระพุทธศาสนาก็ต้องช่วยกันจันลงทั้งหมดตั้งแต่พุทธบริษัท4นะคะก็มีพระสงฆ์สามเณรบาสกบาสิกานะญาติธรรมทั้งหลายค่ะมุทนาสาธุนะคะค่ะอันนี้ท่านทำได้ท่านทำไว้ท่านก็เป็นผู้ได้เราขอมุทนาสาธุค่ะสาธุในความเมตตาหลวงปู่ท่านเทศ1ชั่วโมงพนมมือตลอดแล้วขึ้นขัดสมาธิเพชรนะคะก็เล็กก็แบ่งพับไปพับเพียบไป3รอบแล้วค่ะเชิญนะคะเชิญนะคะค่ะเดี๋ยวอันนี้ใครจะติดกันเทศถวายหลวงปู่เชิญนะคะสร้างปัญญาบารมีกับหลวงปู่ค่ะยังมีกิจกรรมอันนี้กันเทศค่ะมีแสดงธรรมที่หน้าหลวงปู่ก็ให้พรเราไปแล้วเนาะให้แล้วสาธุพระโพสทินถ่ายรูปให้ท่านไปข้างหน้าสิวันพรุ่งนี้กับปู่ก็วันพรุ่งนี้มีที่ดอกกุศลใช่ไหมปู่ที่เดียวกันก็มาดื่มท่านไม่แน่จะท่านไม่เอ่ยท่านไม่เอ่ยท่านไม่เอ่ยได้สามปู่งานกี่วันเนี่ยเจ็ดวันปู่เจ็ดครับเจ็ดวันเริ่มแรกครับเพิ่งได้นะครับปู่มาเป็นเลิกเป็นชายโอกาสครับก็กราบในความเมตตาเราได้รับฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่หนก็มีแต่ความปิตินะคะในบุญกุศลค่ะค่ะกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพเจ้าค่ะนี่ค่ะหลวงปู่เจริญราหุโลก็ลงจากธรรมาสน์แล้วนะคะค่ะต้องขอมุทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งตามไปที่มันโดนเจ้าวาดดุกันมาด้วยไม่ว่าคือบังคับให้ท่านฉันไม่ใช่ตัวเจ้าวาดดุนะก็ไม่ตายหน่อยไม่ตายหน่อยให้ท่านแล้วแต่เดี๋ยวโยมทำน้ำมะนาวมาถวายบอกจะบาปหลวงพ่อหลวงปู่ก็ทักทายได้เดิมว่ามากราบนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เลื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต
กำหนดการแสดงธรรมเนื่องในงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาระหว่างวันที่ 1-7 เมษายนพุทธศักราช 2559 วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันศุกร์ที่ 1 เมษายนเวลา 13 นาฬิกาพระพัทรศิลสังวรหลวงปู่เจริญราหุโลวัดป่าพระธาตุเขาน้อยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแสดงธรรมเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีพระครูสมุสุชินปริปุณโนวัดธรรมสถิตอำเภอเมืองจังหวัดระยองแสดงธรรมเวลา 21 นาฬิกาพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมเวลา 22 นาฬิกาพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมวันเสาร์ที่2เมษายนเวลา 4 นาฬิกา 30 นาทีพระอาจารย์ปรีชาอนุจารีครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมเวลา 13 นาฬิกาพระพุทธิสารเถระหลวงปู่บุญกู้อนุวัฒโนวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครแสดงธรรมเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีหลวงพ่ออุดมภริปุณโญวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีแสดงธรรมเวลา 21 นาฬิกาพระอาจารย์ตีเล็กอัตตารักโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมเวลา 22 นาฬิกาพระอาจารย์พรชรัญสุขิโตครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมเวลา 23 นาฬิกาเป็นต้นไปหลวงพ่อจรัญทักขยาโนเจ้าอาวาสวัดหลวงขุนวินตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แสดงธรรมวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายนเวลา 4 นาฬิกา 30 นาทีพระอาจารย์พิกุลสุขิโตครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมเวลา 13 นาฬิกาพระครูกิติอุดมญาณหลวงปู่มาอินทสิริวัดป่าเขาภูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแสดงธรรมเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีพระครูคัมภีรปัญญาคุณหลวงพ่อสุวัฒน์คัมภีรปัญโญวัดถ้ำเขาพรางอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีแสดงธรรมเวลา 21 นาฬิกาพระอาจารย์สมชายธิรจิตโตครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมเวลา 22 นาฬิกาหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมวันจันทร์ที่ 4 เมษายนเวลา 4 นาฬิกา 30 นาทีพระอาจารย์บัญญัติกิติโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมเวลา 13 นาฬิกาพระครูอุบลธรรมธาราหลวงปู่โบสักคาระโววัดป่าโนนแสงธรรมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีแสดงธรรมเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีพระครูเมตตากิติคุณหลวงพ่อสมหมายอัตตมโนวัดป่าสันติกาวาสอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเวลา 21 นาฬิกาหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมเวลา 22 นาฬิกาพระอาจารย์ทิพกรสุกิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแสดงธรรมวันอังคารที่ 5 เมษายนเวลา 4 นาฬิกา 30 นาทีพระอาจารย์บุญรุ่งทีปโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมเวลา 13 นาฬิกาพระครูสมุภรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีแสดงธรรมเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีพระครูเกษมวรกิจหลวงพ่อวิชัยเขมิโยวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแสดงธรรมเวลา 21 นาฬิกาหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีแสดงธรรมเวลา 22 นาฬิกาพระครูประภาสสุตาคมหลวงพ่อวีระประภาโตแสดงธรรมวันพุธที่ 6 เมษายนเวลา 4 นาฬิกา 30 นาทีพระอาจารย์สมถิตมุทุจิตโตครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมเวลา 13 นาฬิกาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีแสดงธรรมเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีพระอุดมประชาธรเจ้าคุณอลงกตติขาปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแสดงธรรมเวลา 21 นาฬิกาพระครูสมุภรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีแสดงธรรมเวลา 23 นาฬิกาเป็นต้นไปหลวงพ่อจรัญทักขยาโนเจ้าอาวาสวัดหลวงขุนวินตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แสดงธรรมวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน
เวลา16:30 น.พระอาจารย์สุรินทร์ศีลธโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานแสดงธรรมเวลา13:00 น.พระราชวรคุณท่านเจ้าคุณสมศักดิ์ปันดิโตวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แสดงธรรมเวลา19:30 น.พระอาจารย์ปริญญาธีระพัญโยวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีแสดงธรรมสามารถติดต่อกำหนดการการแสดงธรรมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961240